รักเลือกได้รักเลือกได้คืนนี้เรามากันที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2549โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนอกจากน้องๆจะเชี่ยวชาญด้านวิชาการและภาษาญี่ปุ่นแล้วภาษารักของน้องๆยังน่าสนใจมากอีกด้วยนะครับส่วนจะมีคำถามเด็ดอะไรบ้างไปชมกันเลยครับผู้ชายจำเป็นต้องงอผู้หญิงทุกครั้งไหมครับคุณรู้ไหมภรรยาผมเนี่ยผมพูดโยบผมพูดคำเดียวเมียหยุดเลยครับอยากรู้ว่าทำไมผู้หญิงถึงขี้งอนขี้น้อยใจบ่อยแล้วผู้ชายจำเป็นต้องงอผู้หญิงทุกครั้งไหมครับโอ้โหนั่งเลยคำถามมันคลาสสิกมากเลยนะคำถามมันคลาสสิกมากและถ้าเกิดน้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ในอนาคตมากๆนะน้องจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมลูกใช่ไหมโอ้โหผู้หญิงพยักหน้ากันกราวเลยนึกออกไหมเพราะว่าผมเคยจำได้แล้วก็เล่าให้ลูกคนฟังไปจำว่าปกติผมก็ทำงานทั้งวันเหนื่อยๆเลยมีวันนึงขับถึงบ้านลูกชายกับลูกสาวสองคนมายืนหน้าบ้านว่ามีอะไรลูกพ่อรีบเข้าไปง้อแม่เร็วแม่งอนมากเลยผมถามว่าทำไมแม่งอนล่ะพ่อไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยก็แม่งอนเราสองคนผมเอาแม่งอนเธอสองคนแล้วเกี่ยวอะไรกับพ่ออ่ะลูกก็บอกว่าแต่พ่อเป็นคนง้อแม่ได้สุดๆที่สุดในบ้านเพราะว่าพ่องอแล้วแม่ก็โอเคทุกครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมเวลาเรามีเรื่องอะไรกับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมจ๊ะถ้าพ่อมาคุยกับแม่ปั๊บจบเรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะพ่อก็จะฟังนะครับและถ้าเกิดน้องอยากจะฟังเรื่องต่อไปผมมีลูกสาวลูกสาวผมสวยผมเนี่ยกลัวลูกสาวผมมากเพราะฉะนั้นลูกสาวผมมันสั่งอะไรผมโอเคตามมันหมดเลยนะแต่ผมก็ประกาศว่าผมไม่กลัวเมียนะเมียไม่เคยกลัวผู้โทรทัศน์ไม่เคยกลัวลูกสาวบอกว่าพ่อขาเพื่อความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัวกฎข้อที่หนึ่งของบ้านแม่ถูกเสมออย่าเถียงเด็ดขาดผมก็ถามมันมีกฎข้ออื่นไหมมีกฎข้อที่สองพ่อกฎข้อที่สองถ้าพ่อคิดจะเถียงให้ไปดูกฎข้อที่หนึ่งแล้วตอนลูกสาวผมอายุ20นี่ใกล้จะ20ได้ยังจ๊ะ20แล้วลูกสาวผมบอกว่าบ้านเราตั้งกฎข้อที่สามแล้วกฎข้อที่สามว่าอะไรลูกกฎข้อที่3ถ้าหนูว่าอะไรพ่อต้องตามใจหนูอย่าเถียงเด็ดขาดแล้วถ้าวันไหนหนูทะเลาะกับแฟนแล้วหนูหงุดหงิดกลับมาหนูจะงอนใส่พ่อต้องงอหนูหอผมก็ถามว่าแล้วทำไมให้แฟนเธองอล่ะเดี๋ยวมันเลิกกับหนูผู้ชายเดี๋ยวนี้หายากตกลงคุณคิดดูเป็นพ่อเมียก็ต้องง้อตั้งแต่ตอนเป็นแฟนมีลูกก็ง้อต่อลูกมันไอ้นั่นกับแฟนยังต้องง้อมันต่อสรุปว่าผู้ชายชาตินี้ถ้าจะอยู่กับผู้หญิงง้อทั้งชาติจนตายเพราะฟ้าดินสั่งให้เราทำหน้าที่นั้นถ้าผู้ชายทำอย่างนี้เป็นปุ๊บเนี่ยนะบ้านสงบสุขคุณรู้ไหมภรรยาผมนี่พูดโยบผมพูดคำเดียวเมียหยุดเลยครับจบทุกอย่างจบสิ้นเลยไม่มีอะไรเงียบเลยครับผมมี2คำถามกับคุณหมอนะครับคำถามแรกการช่วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับโอเคน้องครับการช่วยตัวเองผมคงไม่ต้องอธิบายว่าคืออะไรนะมันคงรู้ว่าหมดทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วผมประกาศอย่างนี้ดีกว่าว่ามีการ declare sexualize เดี๋ยวไปเปิดเน็ตอ่านเลยนะเปิดตรงนี้เลยก็ได้ sexualize แปลว่าอะไรสิทธิทางเพศเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติสิทธิทางเพศบ่งบอกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิที่จะกระทำต่อตนเองเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศถ้าการกระทำอันนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่นะสามารถทำได้ตั้งแต่อยู่คนเดียวมีคู่แล้วเลิกกับคู่หรืออะไรต่างๆก็พูดง่ายๆก็คือมันเป็นวิธีที่สงวนเอาไว้ว่าท่านทำได้ถึงจะแต่งงานอะไรก็ได้ก็แสดงว่าการช่วยตัวเองเป็นไงเป
เป็นรากฐานใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วมีรุ่นน้องผมซึ่งสอนเรื่องทางเพศศาสตร์เขาเขียนว่าการช่วยตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ผู้ชายไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีมากและไม่ค่อยต้องเสียสตังค์น้องว่ามันเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดน้องจะไปมีกิจกรรมน้องอาจจะต้องเสียเงินใช่ไหมมีแฟนมันก็ต้องเลี้ยงแฟนบ้างเหมือนกันนะถ้าจะไปซื้อบริการก็เสียเงินเยอะและยังอาจอันตรายเพราะการช่วยตัวเองทำได้ทุกที่ทุกเวลาปลอดภัยสะดวกสะอาดปลอดภัยแต่มันก็ต้องมีปริมาณตะกี้พูดถึงเรื่องคุณภาพแล้วถูกต้องไหมมันก็มีปริมาณเวลาไปเนี่ยจำโรงเรียนหนึ่งชอบมากเลยนักเรียนถามว่าอาจารย์บอกครับเท่าไหร่ถึงจะพอดีผมถามตะกี้เขาบอกว่าแต่ละคนก็ตามความเหมาะสมใช่ไหมลูกเนาะอย่าไปเกินไปนี่ไอ้ความเหมาะสมมันบอกไม่ได้มันต้องผ่านตัวเลขเพราะเขาถามว่าตกลงจะเท่าไหร่ผมก็เลยถาม3ครั้งพอไหมต่ออาทิตย์บอกน้อยไปนิดนึงถามเอา5ครั้งต่ออาทิตย์ยังน้อยไปหน่อยไม่ถามต่อเอาทุกวันเลยก็พอไหวครับแล้วน้องเท่าไหร่ปกติผมบางทีก็2-3ครั้งต่อวันแล้วผมตอบว่าไงรู้ไหมครับผมตอบว่าว่างงานมากเลยไม่มีอะไรทำมีเรื่องอื่นทำต้องเยอะใช่ป่ะงั้นถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้หมกมุ่นเรื่องนั้นไม่ได้ไปตายสุขภาพปลอดภัยอ้าวต่อถ้าใช้พวกเซ็กทอยเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ถุงยางเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้มั้ยครับเซ็กทอยคืออะไรเซ็กทอยที่ความคิดของน้องพวกจะบอกไงดีเป็นพวกจิ๋มกระป๋องพวกเนี้ยครับโอเคโอเคเข้าใจโอเคนะครับโอเคครับน้องๆผมพูดให้ฟังว่าเซ็กทอยเนี่ยไม่ใช่อวัยวะเพศอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะอุปกรณ์อะไรทั้งหลายนะครับหลักการมีแค่อย่างเดียวว่าเรื่องแรกห้ามให้คนอื่นยืมใช้เพราะมันอาจจะติดโรคกลับมาอันนี้สำคัญมากเวลามีต้องถือว่าเรื่องที่สองต้องเรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องก่อนไม่ใช่ใช้ไม่เป็นเรื่องที่สามอย่าซื้อของไร้คุณภาพของที่ขายกันในเน็ตส่วนใหญ่เป็นของไร้คุณภาพโดยเฉพาะอันที่เป็นสีอาจจะเป็นสีซึ่งอันตรายนะจ๊ะเรื่องต่อมาก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะจ๊ะและสุดท้ายที่จะบอกก็คือซื้อให้ดีนะมันผิดกฎหมายนะครับรักสามเศร้าไม่รู้จะไปทางไหนดีกับคนใหม่ก็รู้สึกไปแล้วกับคนเก่าก็ผูกพันน้องว่าโอกาสเกิดรักสามเศร้ามันมีไหมก็มีค่ะมันมีเนาะเพราะว่าบางครั้งบางคราเนี่ยถ้าเรามองเรื่องความรักเรื่องกุศลกรรมเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสใช่ไหมบางทีเจอไปทีเนี่ยก็เคยถึงขั้นมีครั้งหนึ่งคนเขียนว่าในชาติภพหนึ่งแล้วก็มีคนรักคนหนึ่งมาเกิดชาติภพนี้คนรักมันดันตามมาพร้อมๆกันไม่รู้จะเลือกคนไหนก็เป็นข้ออ้างไปแต่ก็น้องนั่งมองว่ารักสามเศร้าสุดท้ายส่วนใหญ่มันจะจบลงแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะว่าความสัมพันธ์มันก็ต้องมีสักคนหนึ่งออกไปจากสามเศร้านั้นถูกต้องไหมครับผมจะไม่พูดเพราะว่าพวกนี้พวกน้องรู้อยู่แล้วแต่จะบอกว่าเวลาจะออกจากรักสามเศร้าอันนั้นนะครับขอให้ออกแบบที่เขาเรียกว่าถนอมน้ำใจกันหน่อยอย่าถึงขั้นตบตีคุยกันไม่ได้แบบนั้นเขาเรียกว่าไม่มีศาสตร์และศิลป์ถูกไหมครับนะถ้ามีรักสามเศร้าแล้วพยายามนะครับเจรจาให้เรียบร้อยน้องเคยอ่านคัมภีร์ตำราพิชัยสงครามไหมของซุนวูเคยอ่านไหมเวลาจะเรียนธุรกิจแบบนี้มันต้องเรียนเหมือนกันนะในญี่ปุ่นเขาก็มีดีซุนวูบอกว่าการทำสงครามการปะทะการอะไรต่างๆใช้กำลังเป็นอันที่เลวที่สุดในการจะเอาชนะทุกเรื่องทุกราวครับถ้าดีก็คือเจรจาบนโต๊ะเจรจาแต่นั่นยังจิกก๊อดีที่สุดก็คือต้องเขียน strategy ให้ได้วางแผนให้ได้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้ดังวัตถุประสงค์แล้วก็ลงมือกระทำฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องมีแฟนเรียบร้อยอยู่ดีๆมีคนนึงเข้ามามันต้องทำเป็นตักกะเลยนะว่ามีอะไรที่เข้ามามันดีกับเก่าไหมมันดีกว่าจริงไหมเพราะบางทีมันเป็นอารมณ์ใช่ไหมเช่นเราอยู่คนเก่าอีตอนที่ก่อนจะมีคนที่3มามันก็น่ารักดีอ่ะแต่พอเริ่มมีคนที่3มันต้องมีบางอย่างที่คนที่3ดีกว่าใช่ไหมนะช่างให้ดีๆนะบางทีเนี่ยไอของเก่าที่รู้จักกันแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานกว่าใช่ไหมงั้นถ้าของใหม่ไม่ดีจริงอย่าไปนะครับน้องๆจำไว้อีกหน่อยเวลาจะทำงานทำการก็เหมือนกันว่าทำงานที่ไหนทำงานเกิดความเครียดเกิดความอึดอัดใจอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนที่อยากเปลี่ยนอะไรต่างๆถ้าไม่มีที่ใหม่ที่มันออฟเฟอร์ดีกว่าสุดๆแล้วอยู่กับที่เก่าได้ดีง่ายกว่าใช่ไหมครับนั่นคือคำตอบนะตัดสินใจด้วยตนเองแต่ว่ายุคนี้ตัดสินใจแบบมีตรรกะเลยเนาะ